สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอเมนูนะครับแบบพื้นบ้านนะครับกับที่ผมเรียกว่าซุปมะเขือซุปมะเขือนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเผามะเขือนะครับพอดีผมไม่ได้ใช้เตาถ่านนะครับผมใช้เตาแก๊สนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะเราก็เผามะเขือก่อนนะครับนะครับเผาด้วยเตาแก๊สนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จุดไฟจุดถ่านนะครับก็เลยต้องเผาเตาแก๊สนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอกออกนะครับสองลูกลูกที่สามเดี๋ยวเราเผาแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลอกเอาไอ้ที่ดำๆออกเปลือกมันนะครับลอกเปลือกมันออกนะครับเราจะย่างไปเรื่อยๆนะครับดำปีเลยชีวิตแบบบ้านๆนะครับอยู่กับห้องแคบๆก็ด้านนอกนู่นก็จะเป็นแบบห้องเช่านะครับเห็นแล้วเป็นแบบห้องเช่าอันนี้เป็นข้างหลังข้างหลังบ้านที่ต้นอยู่นะครับข้างหลังตึกหลังนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นคล้ายๆกับอพาร์ตเมนต์นะครับที่ติดแอร์นะครับติดแอร์ทุกห้องนะครับตึกหลังนี้นะครับส่วนหลังนู้นก็จะเป็นห้องเช่าธรรมดานะครับเริ่มแกะกันเลยดีกว่าปอกรูดเลยเลิกจากงานครับชีวิตคนทำงานก็อย่างนี้แหละครับชีวิตที่ต้องเอาแรงกายเข้าไปแลกกับตั้งหยาดเหงื่อแรงกายกว่าจะได้เงินมาก็ยากลำบาก
เพราะว่าต้นทุนชีวิตของเรามันต่ำนะจะไปเลือกอยู่อย่างสบายๆอย่างคนอื่นมันก็ยากนะครับเราก็ต้องทำตามวิถีชีวิตของเรานี่แหละแกออกมาแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นทำกับข้าวเผื่อไว้กินพรุ่งนี้ด้วยก็ว่าเรามันอยู่อย่างนี้นะครับเราจะเลือกกินแต่ของดีๆก็ไม่ได้ก็อาศัยว่าอันไหนถูกที่สุดเราก็เลือกเอามาทำเองกินเองดีกว่านะเพราะว่าอย่างที่ว่าอาหารเจมันไม่มีขายอยู่แล้วนะส่วนมากเราก็ต้องทำกินเองตลอดไปนอนสถานธรรมมาก็หลายวันอยู่นะวันนี้รู้สึกเหนื่อยก็เลยไม่ไปดีกว่าอยากพักผ่อนตรงนี้แล้วก็ทำคลิปอะไรไปเรื่อยเปื่อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเห็นคลิปนี้นะครับมันอาจจะไม่น่าดูหรือว่ายังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเพราะว่าผมก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดนะเพราะว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราก็อยากจะทำให้มันดีแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาเห็นคือเรามาแลกเปลี่ยนกันว่าชีวิตระหว่างของแต่ละคนเขาใช้ชีวิตกันยังไงดำเนินชีวิตกันยังไงนะเพื่อนใน YouTube หลายๆคนนะครับคือส่วนมากเขาจะเป็นคนต่างประเทศทั้งนั้นเลยไปอยู่ที่ต่างประเทศเป็นคนที่ไกลบ้านพูดง่ายๆนะครับที่ต้นเคยคุยกับเขานะเคยรู้จักเขานะส่วนมากก็ไปทำงานอยู่แถวต่างประเทศบางคนก็ได้ครอบได้ครัวอยู่ต่างประเทศยืดอยู่ไกลด้วยนู่นบางคนอยู่สวีเดนบางคนอยู่อเมริกาบางคนอยู่สเปนเบลเยียมนิวยอร์กโอ้ทุกที่ครับมีหลายๆคนนะครับก็มันก็อย่างว่าเนาะคนเรามันต้องดิ้นรนนะครับอาชีพไหนก็แล้วแต่ครับอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่คนเรามันต้องดิ้นรนด้วยตัวของเราเองยืนอยู่ในลำแข้งของเราทุกอย่างเดี๋ยวมันคือผมคิดว่าชีวิตอ่ะมันคงไม่ลำบากไปชั่วชีวิตหรอกหนึ่งวันหนึ่งสิ่งที่ดีๆอ่ะมันต้องเข้ามาหาในชีวิตของเราบ้างนะอาศัยเพียงแค่ว่าช่วงวันเนี้ยเราหมั่นทำความดีเอาไว้บ้างก็พอแล้วแกะเปลือกร่อนออกหมดเลยคนเดียวครับ4 ลูกนี้ก็น่าจะพออยู่เพราะว่าเผื่อกับข้าวพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องทำนะครับมันไม่เสียหรอกนะฮะถามว่าเสียไหมมันไม่เสียหรอกเพราะว่ามันผมทำเสร็จปุ๊บผมก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แช่ตู้เอาไว้กับข้าวอาหารเจส่วนมากจะไม่ค่อยเสียนะ
เดี๋ยวเรามาดูให้ดูนะครับที่เราลอกเสร็จแล้วนี่เห็นไหมครับหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นี่มะเขือยาวนะครับที่เราไปเผาแล้วลอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปคั่วพริกแล้วก็ตำแล้วเดี๋ยวเรามาทำให้เห็นกันนะว่าทำยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะมีพริกกับเกลือนะสองอย่างนะที่ใส่ลงไปนะแล้วก็มะเขืออาหารเจง่ายๆครับแล้วเราก็ตำครับก็เพิ่งเลิกจากงานนะครับยังไม่ได้ทำอะไรทำกับข้าวกินง่ายๆครับอยู่ง่ายๆกับชีวิตคนบ้านๆที่ทำอะไรก็อยู่แบบง่ายๆตามภาษาคนใช้แรงงานนะครับเพราะว่ารากหญ้าอย่างเรานะครับจะไปอยู่ดีกินดีมันก็คงจะลำบากนะครับเราต้องอยู่อย่างเนี้ยอาศัยว่าพออยู่ได้ไม่ลำบากก็พอละเดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นปลาร้านะครับปลาร้าเจนะครับปลาร้าเจเราจะไม่ต้องใส่เลยคนจะลืมจริงหรือไม่คิวเปียวฉันเห็นด้วยนะหัวมันกระแทกอย่างแรงไม่ใช่ความจำเสื่อมจะจำหน้าใครไม่ได้ฉันก็รู้จักอาการนี้อยู่มันแยกแยะหน้าใครไม่ออกแล้วหมาบุ๋แล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็นี่เลยมะเขือนะครับวันนี้ไม่ได้ไปสถานธรรมครับก็คือพักผ่อนอยู่ที่ห้องนะครับก็เลยอยู่ห่างห่างตีฉันด้วยนะคือลักหลับหรือก็ฉันยัดยามาจับคุณแน่จู่จี้จริงเราก็จะตำให้เข้ากับพริกเลยตำนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดนะครับที่บ้านเปิดห้องว่ะสอบสอกก็คือตำเอาไปสอกเอาใส่คกแล้วก็สอกเอาไปตำนะครับที่บ้านเปิ้นห้องว่าเปิ้นมะเขือครับเปิ้นมะเขือที่บ้านผมนะเขาจะห้องคนมาเผื่อที่ในกรุงเทพคนก็บอกซุปมะเขือคนมานะแต่บ้านเขาก็บอกคนมะเขือนะตำให้มันเข้ากันครับมันแหลกเข้ากันThank you.
ตามันจะเป็นยี่ก็วิธีทำนะครับก็ไม่ยากนะครับมันไม่ต้องพิธีดีตองอะไรนะครับมีก็ไม่กี่อย่างนะครับทำเป็นอาหารเจได้ละหนึ่งมื้อนะครับแค่เรามีมะเขือเผามะเขือนะครับมะเขือยาวเนี่ยเราก็เอาไปเผานะครับเอาไปเผาเสร็จปุ๊บเราก็มาแกะเอาไอ้ที่มันไหม้ๆออกนะครับเปลือกแกะเปลือกออกเหลือแต่ข้างในแล้วเราก็ส่วนพริกนะครับที่เราจะตำใส่นะครับก็จะเป็นถ้าเป็นไปได้นี่เป็นพริกไอ้นี่ดีกว่าพริกกะเหรี่ยงนะพริกกะเหรี่ยงเอาไปเผาไฟนะครับเอาไปจี่นะฮะเอาไปจี่ไฟนะครับแล้วก็พอมันไอ้นั่นเสร็จปุ๊บก็เอามาตำเลยนะครับตำใส่นะครับตำใส่ก็มีพริกพริกกะเหรี่ยงสดนะครับที่เอาไปคั่วแล้วนะครับพริกกะเหรี่ยงสดแล้วก็เกลือนะครับแค่นี้เองนะครับสองอย่างแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวปลาร้านะครับแล้วก็ผงปรุงรสแค่นี้เองครับนะครับแล้วก็ส่วนผักนะครับเดี๋ยวนี้ผักนะครับที่เราจะใส่นะครับก็จะมีใบสะระแหน่นะครับใบสะระแหน่นะครับใบเลื่อยหอมแป้นนะครับแล้วก็ผักไผ่นะครับสามอย่างนะครับที่เราจะใส่นะครับเราก็ซอยใส่เลยนะครับซอยใส่พกเลยง่ายดีนะไปซะแล้วเนี่ยอันนี้เราล้างมาแล้วนะว่าอย่าไปว่าไม่ได้ล้างนะล้างมาแล้วนะเราก็ใส่คืออันนี้คือเวลาทำก็คือจะให้เห็นว่าทำแบบง่ายๆนะครับแต่ว่ายามที่เราอยู่คนเดียวนะครับหรือว่าจะทำอะไรกินทั้งอย่างนะครับแค่เรามีแค่นี้ก็พอละนะเราก็ชิมแบบบ้านๆชิมอย่างนี้เลยเหมาะขนาดบอกคอยเกมอ่ะเติมป้าไป
ซอยใส่หั่นน้อยดีกว่ามันหักมันน้อยไข่หอมดวนทำกินแบบง่ายๆนะสไตล์แบบทำคือทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเราอยู่คนเดียวนะครับทำได้แต่คนอื่นเข้ามาเห็นเดี๋ยวโอ้ยทำอย่างกับได้เนาะสกมกแค่แต่ว่าเวลาเราทำอะไรคืออย่างนี้แหละง่ายดีนะครับเอาแบบง่ายๆใช้ชีวิตอย่างง่ายๆครับอย่าไปยากกับการกินแล้วก็การอยู่การกินเนี่ยอย่าไปยากนะครับเอาแบบง่ายๆนะเพราะว่ายิ่งเราทำตัวยากนะครับทุกวันเนี้ยบอกตรงว่ามันก็อยู่ยากนะครับมันแล้วชีวิตคนใช้แรงงานอย่างเราด้วยนี่ยิ่งยากเลยนะครับอย่าหวังว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะก็คือเอาอย่างนี้แหละง่ายนะครับแล้วเราก็มาผัดกับน้ำมันนะครับมันจะมืดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าแสงสว่างมันไม่ค่อยได้นะครับนี่แหละครับชีวิตบ้านๆอยู่อย่างคนใช้แรงงานนะครับปากกาตีนถีบก็ต้องทนนะครับครับเดี๋ยวเราจะมานั่งกินข้าวด้วยกันนะครับนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็คือที่ทำเมื่อกี้นะครับแล้วก็เก็บไว้กินมื้อนี้นะครับเท่านี้นะครับอย่างเดียวนะครับส่วนอันนี้ก็จะเก็บไว้พรุ่งนี้นะครับไว้เป็นอาหารเช้าของพวกนี้นะครับนี่ครับเราก็จะปิดฝาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ในตู้เย็นนะครับแช่เย็นเอาไว้นะครับกลัวว่ามันจะเสียนะครับก็เลยเอาไปแช่ดีกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรกินครับวันนี้เลยพอดีก็คือไม่สุภาพหน่อยนะครับก็ข้าวเหนียวตามรักมันเกิดจะต้องปั้นจิ้มเนาะเพราะว่าเพิ่งเลิกจากงานมาเนาะมือเท้าก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ก็เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ก็เกือบทุ่มครึ่งแล้วนะเวลาก็ทุ่มครึ่งแล้วก็มากินข้าวด้วยกันดีกว่าครับมะม่วงจุ๊บมะเขือนะครับย้ำมะเขือตำมะเขือซุปมะเขือนะครับไปเนาะ
ก็ให้ดูพอผิวเผินนะครับกับการใช้ชีวิตของลูกจ้างรายวันลูกจ้างรายเดือนอย่างชีวิตอย่างผมนะครับที่หาเช้ากินค่ำนะครับเลิกจากงานแล้วก็อาศัยตรงจุดนี้เลยครับหารายได้เพิ่มเติมแต่การเปิดรายได้นั้นก็ยังไม่มียังไม่ได้เปิดนะครับก็รอแค่ว่าถึงเวลาวันนั้นนะครับก็จะได้มีโอกาสทำคลิปแล้วก็อาจจะมีรายได้จุดนี้เข้ามาเพิ่มเติมในชีวิตนะครับชีวิตหาเช้ากินค่ำนะครับมันก็ยากลำบากพอแล้วนะครับก็ปล่อยคว้าหาสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะครับได้ปล่อยคว้าได้เราก็ต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนนะครับอะไรที่มันดีนะครับทำแล้วไม่ไปเดือดร้อนคนอื่นทำแล้วรู้สึกดีเราก็ทำแล้วมันไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นหรือว่าทำแล้วมันรู้สึกไม่ดีเราก็อย่าไปทำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวเราครับชั่วดีก็อยู่ที่ตัวเรานะเราจะเริ่มต้นจุดไหนก่อนนะคำว่าดีว่าชั่วคำว่าดีกับคำว่าชั่วคือมันเป็นเส้นขนานกันนิดเดียวเองครับก็สำหรับวันนี้นะครับต้นขันเขื่อนรู้แม่น้ำน่านนะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการทำซุปมะเขือนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับต้นขันเขื่อนรู้แม่น้ำน่านนะครับไว้นะครับแล้ววันหน้านะครับหรือว่าคลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะทำอาหารอะไรนั้นเดี๋ยวให้ท่านและเพื่อนที่เข้ามาติดตามผมนะครับก็จะได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมผมนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผมหลายๆท่านเลยนะครับไม่ว่าเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับกับบ้านหลังนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ